วันที่ผ่านมานั้นคุณผู้ชมครับบนโลกออนไลน์นะครับแล้วก็กลุ่มไลน์ต่างๆนั้นก็มีการปล่อยคลิปนะครับครับซึ่งเป็นคลิปเนี่ยสองช่วงเวลาที่คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลนั้นเนี่ยไปให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนไปให้สัมภาษณ์ในเรื่องเดียวกันครับแต่คนละช่วงเวลาสัมภาษณ์ครั้งแรกเนี่ยสัมภาษณ์เมื่อปี2552และสัมภาษณ์ครั้งถัดมาก็ปีนี้แหละ2566ดังนั้นการให้สัมภาษณ์ของคุณพิธาเนี่ยก็เลยถูกจับผิดว่าเอ๊ะการให้สัมภาษณ์เนี่ย2ครั้ง2คราเนี่ยทำไมมันไม่เหมือนกันทั้งที่เรื่องเดียวกันทั้งที่เป็นเรื่องเดียวกันหรือว่าคุณกำลังใช้ประเด็นนี้เนี่ยเป็นประเด็นสำหรับในการใช้หาเสียงในช่วงเวลาใกล้เลือกตั้งแบบนี้เรียกคะแนนจาก FC หรือเปล่าเรียกคะแนนความสงสารจากบรรดา FC หรือเปล่านะครับดังนั้นเนี่ยผมอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยดูคลิปนี้ก่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาค่อยไล่เรียงกันไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างและล่าสุดนั้นคุณพิธาเนี่ยพยายามที่จะออกมาชี้แจงเรื่องนี้แต่หลังจากออกมาชี้แจงก็มีคนออกมาถล่มซ้ำอีกว่าเอ๊ะสิ่งที่คุณพิธาชี้แจงอ่ะกับความจริงมันคนละเรื่องคือคลิปนี้มันถูกเผยแพร่อยู่บนโลกออนไลน์เนี่ย 2-3 วันที่ผ่านมาผมเองเนี่ยก็อ่ะเรื่องของคุณพิธาก็ว่าไปรายการโน้นรายการนี้เอาไปเล่นเราก็มีเรื่องอื่นให้ต้องทำแต่วันนี้อดใจไม่ไหวครับคุณผู้ชมต้องนำเสนอกันสักหน่อยแล้วกันเพราะคุณพิธานั้นพยายามที่จะออกมาอธิบายกับคลิปนี้แต่ว่าก่อนที่จะไปฟังคำอธิบายรายละเอียดเรามาดูว่าปี2552กับปี2566นั้นเนี่ยความแตกต่างกันในเรื่องที่ให้สัมภาษณ์มันมีประเด็นอะไรบ้างครับดูในรายละเอียดกันหน่อยนะครับปี52เนี่ยที่ให้สัมภาษณ์กับคุณแหม่มสุริวิภานะครับผมเรียนที่บอสตันแต่บอสตันเนี่ยไม่มีเที่ยวบินตรงจากบอสตันมาที่กรุงเทพเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมาแวะที่นิวยอร์กอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่ว่าเอ๊ะแล้วทำไมมาขึ้นเครื่องลำนั้นที่นิวยอร์กเครื่องของรัฐบาลไทยที่เขาเช่าเหมาลำไปได้มาได้ยังไงข้ออธิบายแบบนี้นะครับคุณหนูแม่เนี่ยถามว่าพอมาถึงนิวยอร์กแล้วเนี่ยมีไฟบินทันมาถึงที่ไทยไหมแล้วกลับมายังไงถึงถูกกักตัวคุณพิธาบอกว่าบินของรัฐบาลไทยตอนนั้นเครื่องบินของไทยของรัฐบาลที่มีคนของรัฐบาลไปประชุม UN ซึ่งถ้าผมไม่กลับเที่ยวบินนั้นก็ต้องรอไปอีก 2-3 วันก็เลยตัดสินใจกลับมาเอาแค่ตรงนี้ก่อนซื้อตั๋วไหมไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อแล้วขึ้นไปในเครื่องบินลำนั้นที่เป็นเครื่องบินของรัฐบาลไทยเช่าเหมาลำได้อย่างไรเห็นไหมฮะคุณหนูแม่ถามต่อว่าถ้าเดาไม่ผิดน้องทีมอยู่ในเครื่องนั้นเนี่ยส่งกลับมาจากนิวยอร์กเพื่อจะกลับมายังเมืองไทยคุณอยู่ในเครื่องนั้นกันกี่คนคุณพิธาบอกว่าน่าจะประมาณ 20-30 คนก็คือข้าราชการครับทั้งหมดมีส่วนเกี่ยวข้องกับข้าราชการยกเว้นคุณอันนี้ประเด็นสำคัญเลยนะฮะบนเครื่องเนี่ยเป็นข้าราชการยกเว้นคุณทีมใช่ไหมเนี่ยที่เป็นเด็กคนนึงที่ถูกฝากกลับมาในเครื่องบินนั้นแล้วเครื่องบินลงที่ไหนสุวรรณภูมิหรือดอนเมืองเขาตอบว่ากองทัพอากาศเห็นไหมฮะมีการฝากให้ขึ้นเครื่องกันเกิดขึ้นแล้วเกิดอะไรขึ้นถึงถูกกักตัวคุณดูแบบถามแบบนั้นคุณพิธาบอกว่าพอมันมีเหตุรัฐประหารที่ประเทศไทยเนี่ยประเทศเขาก็ต้องคัดกรองเป็นธรรมดาเขาก็ถามว่าทำไมเป็นนักเรียนแล้วกลับมากับไฟนี้ได้ซึ่งได้อธิบายว่าคุณพ่อเสียตั้งใจจะกลับมางานศพท่านให้เร็วที่สุดหลังจากนั้นเขาก็ไม่ว่าอะไรคำถามก่อนนะณตอนนั้นเนี่ยแสดงว่าที่กองทัพอากาศเขาถามว่าเขาก็แปลกใจว่าบนเครื่องบินน่ะมีแต่ข้าราชการและเป็นเครื่องบินที่รัฐเช่าเหมาลำแล้วคุณบอกว่าคุณเป็นนักเรียนเนี่ยธรรมดาคนนึงเนี่ยคุณมาได้ยังไงคำถามนั้นเหมือนจะยังไม่ได้ตอบแต่แค่ตอบว่าคุณพ่อเสียอยากจะรีบกลับให้เร็วที่สุดทีนี้คุณหนูแบมก็ถามอีกว่าแล้วกักตัวไว้นานไหมล่ะคุณพิธาก็บอกว่า 4-5 ชั่วโมงสายนิดหน่อยแต่ก็ยังทันนี่ก็อีกประเด็นนึงนะมางานศพทันมางานศพทันทีนี้พอปีนี้เนี่ยให้สัมภาษณ์กับคุณสรยุทธ์ครับคุณสรยุทธ์ถามว่าคุณยังไม่เคยมีประสบการณ์การถูกจับใช่ไหมคุณพิธาบอกว่าผมเคยมีสิเมื่อปี49ไงผมเรียนหนังสือที่บอสตันคุณทักษิณประชุม UN กับคุณปานปรีและดร.สุรเกียรติที่ยังเป็นเลขา UN อยู่ในสมัยนั้นซึ่งพ่อผมเสีย19กันยาปี49ผมบินมาที่นิวยอร์ก CNN รถถังออกผมบินกลับมากับคุณทักษิณส่งที่ลอนดอนคือหมายถึงไปส่งทักษิณที่ลอนดอนนะครับแล้วก็กลับมาที่กองทัพอากาศคืนแรกผมไปไม่ได้เขารื้อคอมผมเขาทำทุกอย่างคุณสรยุทธ์ถามแต่คุณไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับรัฐบาลคุณทักษิณนะคุณพิธาบอกผมทำงานให้ดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์ในฐานะข้าราชการการเมืองในตอนนั้นนี่อีกประเด็นนึงนะแสดงว่าเอ้ยตอนนั้นตกลงไปเรียนหรือเป็นข้าราชการให้ดร.สมคิด
ก็ตอนปี52บอกว่าเป็นเด็กหนุ่มคนนึงเป็นนักเรียนทุนไทยพอปี56เนี่ยอัปเกรดตัวเองมาเป็นข้าราชการการเมืองข้าราชการการเมืองทำงานให้ดร.สมคิดครับคุณกลับมาถึงแล้วคุณถูกบล็อกแล้วคุณไปไหนคุณพิธาบอกอยู่ที่กองทัพอากาศโดนคุมตัวนานเท่าไหร่เหตุการณ์ตั้งแต่ปี49นานมาละแต่ผมยังจำได้ว่าไปงานศพพ่อไม่ทันและไม่ใช่แค่ถูกควบคุมตัวนะแต่ถูกควบคุมเรื่องการเงิน 2-3 เดือนที่ผมหาเงินมาใช้งานศพคุณพ่อไม่ได้ถูกบล็อกบัญชีด้วยถูกคสช.บล็อกบัญชีด้วยแล้วมางานศพพ่อไม่ทันมางานศพพ่อก็ไม่ทันแต่ปี52บอกทันแต่สายนิดหน่อยทีนี้เนี่ยเขาไปโฟกัสกันอยู่สัก2เรื่องคุณผู้ชมนะครับคือเนี่ยเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยผมทำงานให้กับดร.สมคิดในฐานะข้าราชการการเมืองนี่ให้สัมภาษณ์ปีนี้แต่พอปี2552นั้นเนี่ยบอกผมเป็นแค่นักเรียนถูกฝากมากับเครื่องเห็นไหมนี่ก็ไม่ตรงกันแล้วไม่ตรงกันแล้วอีกประเด็นนึงตอนปี52บอกว่ากักแค่ 4-5 ชั่วโมงสายนิดหน่อยแต่มาทันพอปี56ผมถูกกักตัวจนบางงานศพพ่อไม่ทันนี่ก็ไม่ตรงกันลืมนะฮะ4ปีแล้วให้สัมภาษณ์ลืมและถ้าคุณไม่ใช่คนมีเส้นมีสายเนี่ยตอนนั้นแล้วเราจะไปรู้จักคนของเครื่องบินในลำนั้นได้ยังไงที่เราจะขอมากับเขาด้วยเนี่ยครับทีนี้เนี่ยนะฮะนี่มีกราฟิกของ Top New Online ครับนะฮะเขาบอกว่าคนโกหกไม่ทำชั่วไม่มีเด็ดขาดจับโป๊ะพิธาบิดเบือนกูเรื่องดราม่าปี2552ให้สัมภาษณ์สุริวิภานั่งเที่ยวบินพิเศษจากสหรัฐกลับไทยโดนกักตัว 4-5 ชั่วโมงสายนิดหน่อยแต่ยังทันงานศพพ่อ20เมษายน2566ให้สัมภาษณ์สรยุทธ์โดนทหารกักตัว 2-3 วันไปงานศพพ่อไม่ทัน4-5 ชั่วโมงกับ 2-3 วันมันแตกต่างกันเยอะนะคุณพิธาเวลามันจะไม่ตรงกันหรือเปล่าฮะแตกต่างกันเยอะทีนี้เนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยปรากฏว่าคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เนี่ยนะครับหัวหน้าพรรคก้าวไกลก็ให้สัมภาษณ์กับช่อง3ใช่ครับมีประเด็นที่น่าสนใจเพราะว่าอะไรเพราะว่าใน Facebook ของเขาอ่ะเขาไม่ได้พูดประเด็นนี้แต่เขาพูดกับทางช่อง3นะครับนายพิธานะฮะบอกว่าตนเนี่ยมางานศพพ่อไม่ทันจริงๆโดยงานศพเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันที่18ถึง24กันยายน2549ใช้เป็นอินเสิร์ตคุณพิธาก่อนก็ได้นะฮะยังไม่ได้พูดถึงโพสต์นี้นะครับตนเนี่ยมาทันในวันที่22ถึง24กันยายน2549หลังจากนั้นก็เก็บศพไว้ร้อยวันก่อนจะทำการชาปนกิจการพูดในรายการของคุณหนูแหม่มสุริวิภานะครับและรายการเปิดอกคุยของนายสรยุทธถูกต้องทั้งคู่มองว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรเอางานศพของพ่อมาพูดให้เป็นเรื่องแบบนี้ประเด็นอยู่ตรงนี้ฮะคนเนี่ยถามว่าตอนสมัยกลับจากอเมริกาเนี่ยมีคนตั้งข้อสงสัยว่าเป็นข้าราชการการเมืองหรือเป็นนักเรียนทุนกันแน่นายพิธาชี้แจงว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่เพิ่งลาออกจากทีมงานของนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์และจะเดินทางไปศึกษาต่อดังนั้นเป็นช่วงคาบเกี่ยวกันบิวประมาณว่าเป็นทำงานให้กับดร.สมคิดจริงไหมจริงแต่ลาออกละกำลังจะไปเรียนต่อจึงเป็นช่วงคาบเกี่ยวกันประเด็นเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นประเด็นเลยนะครับต้องฝากถามคุณพิธาต่อแล้วฮะว่าถ้าลาออกแล้วจากการเป็นคณะทำงานของดร.สมคิดลาออกแล้วคือลาออกแล้วนะครับคำว่าเป็นช่วงเวลาที่คาบเกี่ยวกันเนี่ยคืออะไรก่อนเขากำลังโฟกัสว่าคุณมีสิทธิอะไรตรงไหนใช้สิทธิ์ตรงไหนในการนั่งเครื่องบินเช่าเหมาลำของรัฐบาลไทยกลับมาด้วยถ้าจะบอกว่าเป็นคณะทำงานของคุณสมคิดอ่ะใช่ไหมใช่แล้วลาออกแล้วหรือยังณนะวันนั้นน่ะที่นั่งอยู่บนเครื่องอ่ะลาออกแล้วลาออกหรือยังลาออกแล้วอ้าวมันก็ไม่ได้สิฮะก็คือไม่ได้เป็นแล้วอ่ะจริงๆก็คือง่ายๆคือไม่ได้เป็นคณะทำงานของคุณสมคิดแล้วเพราะเขาบอกเขากำลังจะไปเรียนต่อละคือลาออกแล้วพ่อเสียก่อนก็เลยกลับมาแต่คุณพิธาใช้คำว่าดังนั้นจึงเป็นช่วงคาบเกี่ยวกันมันเกี่ยวกันยังไงล่ะฮะคือมันมีด้วยแหละคุณพิธาอย่างผมทำงานออฟฟิศเนี่ยนะฮะผมลาออกแล้วบอกว่าผมยังจะใช้สิทธิ์อะไรต่างๆของออฟฟิศได้อยู่เพราะเป็นช่วงเวลาคาบเกี่ยวกันเขานับเวลาคาบเกี่ยวในการทำงานอยู่เนี่ยเป็นระยะเวลาเท่าไหร่คุณพิธาเออเนี่ยมันได้ด้วยเหรอมันมีด้วยเหรอหรือว่าถ้าคุณพิธาตั้งบริษัทขึ้นมาบริษัทนึงพนักงานลาออกแล้วคุณพิธาให้ช่วงเวลาคาบเกี่ยวด้วยที่ยังใช้สิทธิ์ใช้อะไรตรงนี้ได้ใช้ทุกอย่างเหมือนพนักงานทั่วไปมีด้วยเหรอมันไม่มีนะยิ่งข้าราชการเนี่ยลาออกแล้วก็คือลาออกอ่ะใช่ไหมฮะอันนี้ยิ่งแก้ยิ่งติดลมเขาเรียกว่าอะไรนะลิงแก้แหยิ่งแก้มันก็ยิ่งพันคุณพิธา
ยิ่งแก้มันก็ยิ่งพันนะครับทีนี้เนี่ยพอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับท่านทูตนริโรธท่านก็ตั้งคำถามนะฮะท่านตั้งคำถามว่าการที่คุณได้นั่งเครื่องบินร่วมกับข้าราชการอีก 20-30 คนจากนิวยอร์กกลับกทม.เนี่ยนะฮะกลับกรุงเทพเนี่ยโดยเครื่องบินพิเศษที่ลงที่สนามบินเนี่ยในกองทัพอากาศเพราะเป็นเครื่องบินเที่ยวพิเศษที่รัฐบาลตอนนั้นเช่าเหมาลำพาคุณทักษิณไปนิวยอร์กทางด้านในส่วนของคุณนริโรธบอกแบบนี้ด้วยนะมันเป็นเครื่อง TG เครื่อง A340-500แต่พอคุณทักษิณถูกปฏิวัติปี49เนี่ยเครื่องบินเลยต้องบินกลับกทม.พร้อมข้าราชการที่เหลือซึ่งต้องเดินทางกลับไทยพร้อมเครื่องตามที่คุณเล่าในรายการคุณสรยุทธและคุณแหม่มสุริวิภานั้นเป็นเพราะคุณอาของคุณที่ชื่อพดุงแล้วก็บอกว่าวงเล็บนามสกุลเดียวกันกับคุณนั่นแหละทำงานเป็นมือขวาคนสนิทของคุณทักษิณฝากให้คุณนั่งมากับเครื่องลำนั้นใช่ไหมครับนี่ไงนี่ไงดร.ท่านทูตนริโรธเนี่ยบอกว่าเขาฝากมาใช่ไหมคุณโชคดีจังนะครับนี่ถ้าเป็นลูกชาวบ้านธรรมดาคงต้องหาไฟบินกลับกันเองจนวุ่นวายและลำบากมากกว่านี้แล้วทางด้านท่านทูตนริโรธบอกว่าเครื่อง A340-500 ของ TG รุ่นนั้นผลประกอบการขาดทุนย่อยยับถูกจอดทิ้งเป็นซากขายไม่ออกอยู่ที่อู่ตะเภาว่างๆพาสมาชิกก้าวไกลไปเยี่ยมชมได้นะครับจะได้เป็นกรณีศึกษาเรื่องการคอร์รัปชันซื้อเครื่องบินหวังค่าคอมมิชชั่นนี่ตกลงคือคุณพดุงลิ้มเจริญรัตน์ฝากมาใช่ไหมไม่เห็นตอบแล้วคุณพิธาไม่เห็นพูดชี้แจงเรื่องนี้เลยนะฮะคือถ้าเขาฝากมาคุณพิธาจะอะไรอ่ะหรือว่าคุณพิธาจะกลัวเสียหน้ากลัวเสียหน้าใช้ตัวช้างแล้วก็พรรคก้าวไกลเองก็เคยเปิดเรื่องนี้นะฮะอีตัวช้างเนี่ยแต่ทำไมไม่เปิดเรื่องนี้ด้วยล่ะฮะเนี่ยอันนี้ก็ตัวช้างเหมือนกันนะครับเนี่ยหรือว่าเอ๊ะมันเป็นรอยแผลถลอกปอกเปิกอยู่ก็เลยไม่กล้ายอมรับความจริงว่าตัวเองอ่ะถูกฝากมาคุณอาฝากมาคุณพิธาถ้าคุณอาฝากมาเนี่ยคุณพิธาต้องขอบคุณคุณอานะสำนึกในบุญคุณซะด้วยอีกครั้งนึงนะถ้าเดี๋ยวถ้าแก้นะครับครับมันแก้ได้อย่างเดียวฮะอ๋อผมลาออกบนเครื่องบินครับ ตอนที่ขึ้นเครื่องยังเป็นคณะทำงานของคุณสมคิดอยู่แล้วพอเครื่องจะถึงเมืองไทยก็ลาออกนั่นหรอลาออกฮะมันก็เลยคาบเกี่ยวกันครับทีนี้เนี่ยนะฮะมันไม่ใช่เฉพาะทางท่านทูตนริโรธถามนะปรากฏว่าเมื่อวานนี้พลอากาศโทวัชระรึกทาคณีหรือว่าเสนิษฐ์ครับเขาบอกว่าเป็นเพื่อนกับทางด้านพ่อคุณพิธาครับแล้วก็เป็นอดีตนายทหารนักบินกองทัพอากาศด้วยนะครับถือว่าเป็นเพื่อนรุ่นพี่ที่สนิทกับนายพงศักดิ์ลิ้มเจริญรัตน์นะครับได้ออกมาให้ข้อมูลบน Facebook นะครับบอกว่าข้อพิจารณาเพิ่มเติมการให้สัมภาษณ์ของนายพิธานะครับนักการเมืองในคำให้สัมภาษณ์เนี่ยกับนายสรยุทธ์สองเรื่องเนี่ยที่เขากุขึ้นมา 1. ถูกควบคุมตัวที่กองทัพอากาศดอนเมืองจนมางานศพไม่ทันแท้จริงแล้วเขาถูกกักตัวที่กองทัพอากาศเพราะวันนั้นคมช.ยึดอำนาจแล้วและตัวเขาเองก็ให้สัมภาษณ์ครั้งแรกในปี52ว่าถูกกักตัวเพียง 4-5 ชั่วโมงเท่านั้นเพราะว่าเหตุการณ์กำลังตึงเครียดระวังกองทัพอากาศจะฟ้องหมิ่นประมาทให้ร้ายกองทัพอากาศได้นะนี่แล้วก็อีกข้อนึงนะครับนายพิธากุเรื่องให้เป็นดราม่าว่าต้องวิ่งหาเงินทำศพพ่อไร้สาระจริงอยากสร้างดราม่าเพื่อให้คนสงสารคุณพงศักดิ์เป็นนักธุรกิจฐานะเศรษฐีอีกทั้งตระกูลนี้มีฐานะร่ำรวยจากการเป็นผู้นำเข้าเชือกมะนิลาผู้เดียวในช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพามีห้างในสำเพ็งก่อนที่คุณพงศักดิ์เสียชีวิตเนี่ยคุณพงศักดิ์บริหารกิจการกว่า10บริษัทนายพิธาเนี่ยมาสร้างดราม่าว่าไม่มีเงินเพราะถูกควบคุมคสช.นะครับไม่เคยควบคุมการเงินของตระกูลนี้เลยผมต้องรู้ครับเพราะลุงของพิธามีโยงใยกับเพื่อนทหารหลายคนและคงต้องแจ้งให้พวกเขาคงต้องแจ้งให้พวกเราทราบและบุคคลในตระกูลนี้ไม่มีใครถูกคสช.ควบคุมตัวแม้แต่นายพดุงก็ตามลองตรวจสอบดูครับคือขนาดคุณพดุงลิ้มเจริญรัตน์ซึ่งเป็นคนที่ทำงานให้กับคุณทักษิณคสช.ยังไม่ได้ควบคุมเลยแล้วเขาจะมาควบคุมคุณพิธาเรื่องอะไรนั่นน่ะสิแล้วทำไมต้องมาบล็อกการเงินคุณพิธานะนี่นะฮะทีนี้เนี่ยนะครับปรากฏว่าคุณศรีสุวรรณวันนี้คุณศรีสุวรรณจรรยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเนี่ยนะครับก็ออกมาบอกเลยว่าเรื่องที่คุณพิธาเนี่ยนะครับไปให้สัมภาษณ์2รายการ2ช่วงเวลาแต่เป็นเหตุการณ์เดียวกันมีความแตกต่างกันโดยเฉพาะประเด็นที่นายพิธาได้อ้างว่ากลับมาเมืองไทย
ช่วงรัฐประหารปี49ซึ่งมีถ้อยความที่ดูจะต่างกันพอสมควรอาทิการรับราชการเป็นทีมงานนักการเมืองการให้ร้ายกองทัพเพราะถูกควบคุมตัวการไปงานศพคุณพ่อไม่ทันการถูกควบคุมการเงินจนไม่มีเงินทำศพพ่อการปรุงแต่งเรื่องในการเล่าความจริงในเรื่องเดียวกันที่แตกต่างกันดังกล่าวหลายคนชี้ว่ามันคือละครหรือลิเกเพราะการเล่าถ้าเกิดเล่าไม่จริงมันคือการดูถูกคนดูดูถูกคนฟังแม้กระทั่งผู้สนับสนุนของตัวเองเป็นการหลอกลวงใส่ร้ายด้วยความเท็จเพื่อต้องการปรุงแต่งภาพลักษณ์ให้ดูเป็นนักสู้กับเผด็จการเพราะนายพิธาไม่เคยปรากฏประวัติในการต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหลกับประชาชนมาก่อนอยู่ๆเป็นนักธุรกิจแล้วกลายมาเป็นนักการเมืองเท่านั้นการให้สัมภาษณ์ล่าสุดดังกล่าวจึงอาจเป็นการจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครหรือพรรคการเมืองอีกด้วยหรือไม่ตามมาตรา73วงเล็บ5แห่งพรบ.เลือกตั้งส.ส. 2561ซึ่งต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแล้วก็ให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์การเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด20ปีอีกด้วยนี่คุณศรีสุวรรณบอกแบบนี้มันมีโอกาสเข้าข่ายมาตรา73วงเล็บ5คุณศรีสุวรรณบอกเอาแบบนี้แล้วกันนะครับดังนั้นเนี่ยทางที่ดีที่สุดเนี่ยเดี๋ยวจะไปให้กกต.เนี่ยดำเนินการไต่สวนสอบสวนแล้ววินิจฉัยเรื่องดังกล่าวพรุ่งนี้เจอกัน10โมงเช้าที่กกต.ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะพรุ่งนี้คุณศรีสุวรรณก็จะไปนะครับ